โอ้ก็เป็นไงครับวันนี้เสียใจไม่ทันที่ครับแต่นะโอ้แต่ต่อยไม่ถูกเลยตกลงจะให้ถอยจะให้เดินผมก็เอาเงินนะครับแต่เขาบอกว่าเน้นย้ำให้มือเดินผมก็เดินครับผมเดินออกกระพุทธยก3เห็นชัดเจนเลยชัดมากครับพี่ทิ้งน้ำเขาบอกว่าทิ้งน้ำก็ถึงว่าชัดเจนมากเพราะว่าโอ้เขาไม่โต้เลยครับก็เลยผมก็งงเหมือนกันว่าตกลงเอายังไงกันแน่ครับเปิดทีนี้ถ้าผลออกมาอย่างนี้เราพอใจไหมครับพอไม่พอใจจริงๆครับก็ไม่รู้ว่าจะให้ต่อยยังไงดีครับก็เดินก็แพ้ถอยก็แพ้เดินไปแล้วไปก็ถอยอย่างนี้นะครับก็ผมแพ้แต่พอผมกลับมาเป็นลูกเกมเดินทำดีนิดก็แพ้อีกผมก็งงครับแล้วอาวุธไหนคู่ต่อสู้แล้วของพี่เขาที่ทำให้เรากดดันมีไหมครับไม่ได้กดดันอะไรก็เลยเพราะว่าอย่างสภาพพี่เขาน่าจะมาไม่ดีเลยวันเขาไม่ค่อยเตะเท่าไหร่เตรียมว่าน่าจะเตะเยอะกว่านี้เขาไม่ค่อยเตะเรายกสามพูดจริงว่าถ้าเป็นแบบบ้านนอกหรือว่าแถวถ้ายกนี้ก็มองเห็นชัดนะครับครับก็โดนทั้งยกครับน้ำหนักแต่ของเราที่ดีที่สุดของเราเปล่าผมว่าน้ำหนักนี้อะไรต่อยแล้วไม่อื่นเราเคยชกมวยไทยมากี่ไฟแล้วก็เกือบ300แล้วครับก็เป็นทั้งไทยทั้งสากลนะครับพี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณทีมทุกคนครับขอบคุณบริษัทเกียรติเพชรด้วยครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยอันนี้ครับก็แก้กันต่อไปพี่โอกาสมาต้องไปเรื่อยๆครับแล้วมีโอกาสที่จะได้เห็นบนมวยไทยบนสองเวทีก็ขอไปน่าจะได้เห็นบ่อยแล้วครับน่าจะได้เห็นเพราะว่าอยู่เจ็บเพชรเขาก็ให้โอกาสผมมาตลอดแล้วเมื่อสากลครับเมื่อสากลตอนนี้ต้องคุยกับเทียนครับเพราะว่าในใจอยากต่อยมาได้เพราะว่ามีโอกาสที่จะไปได้ก็ต้องรอโอกาสนั้นเข้ามาเป็นที่ครับพี่ขอบคุณครับเอฟซีทุกคนทั้งหมดนี้ก็อยากขอโทษใครไหมครับก็จะขอโทษทางเจ็บเพชรด้วยครับที่ทำไม่ได้ในนี้แต่ก็ดูผลงานเอาก็ได้ครับผมก็เต็มที่แล้วครับก็ไม่มีอะไรอ่ะเก็บหัวครับก็ทำเต็มที่ครับครับพูดต่อไปครับครับ